สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องราวดีๆของคุณที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้มาจากใครลัคนาราศีของคนคนนี้นะคะมีราศีกรกฎราศีเมถุนราศีตุลราศีมีนกรกฎเมถุนตุลมีนธาตุลมกับธาตุน้ำนะคะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องกับคนคนนี้ก็คือจะมีวันศุกร์วันเสาร์วันพฤหัสแล้วก็วันจันทร์นะคะเรื่องราวดีๆของคุณที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้มาจากใครราศีมีนราศีกุมราศีธาตุลมลักษณะคนคนนี้เป็นคนโดดเด่นเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีคนรู้จักนับหน้าถือตาหรือว่ามีคนนิยมชมชอบเขาค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะค่อนข้างป๊อปปูล่าแล้วก็ตัวเขาเองเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์เป็นคนที่ดูมีแบบสปอตไลท์อ่ะเป็นของตัวเองแล้วก็มีเสน่ห์ลึกลับในตัวด้วยเป็นคนฉลาดนะคะคือเป็นคนที่ดูแล้วน่าค้นหาน่าเข้าใกล้อ่ะลักษณะเหมือนเป็นคนโสดนะลักษณะเหมือนเป็นคนที่โสดแต่ว่าเป็นคนโสดที่ไม่เหงาอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจคนอื่นแต่มักจะได้รับความสนใจจากคนอื่นๆอยู่เสมอเรียกว่าโสดแบบหัวกระไดไม่แห้งแบบนั้นก็ได้โสดแต่ไม่เหงาโสดแต่แบบคือป๊อปปูล่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแฮปปี้กับชีวิตอ่ะไม่ใช่คนที่เรียกร้องหาความรักด้วยเพราะเขาอ่ะเหมือนมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เหมือนมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับชีวิตมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำนู่นทำนี่ตามที่แบบตัวเองคิดตัวเองหวังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้ทำอะไรตามใจอ่ะคนเนี้ยนะคะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็แบบกำลังเดินไปในเส้นทางนั้นเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีแต่งตัวเก่งด้วยนะค่อนข้างจะเป็นแนวแบบแฟชั่นนิสต้าหรือถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแต่งตัวดูดีนะคะรู้จักแบบเรียกว่าเป็นคนมีสไตล์อ่ะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นสไตล์ที่ดูดีไม่ใช่คนแต่งตัวเชยไม่ใช่แบบหยิบจับอะไรมาใส่ก็ได้ไม่ต้องแมทช์กันก็ได้แบบนั้นน่ะไม่ใช่เขาเพราะคนคนนี้จะค่อนข้างแบบรักสวยรักงามไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่เขาจะค่อนข้างดูแลรูปลักษณ์ตัวเองดีอะเราก็บุคลิกท่าทางรูปร่างหน้าตาออกไปทางน่ารักปกติเป็นคนน่ารัก
มุ้งมิ้งงุ้งงิ้งขี้อ้อนช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาเออมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแต่ว่าเวลาที่โมโหก็ปรี๊ดง่ายเหมือนกันนะก็ดูแบบก็แรงเหมือนกันนะแต่ว่าคนนี้จะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วแล้วก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจอะค่ะคือถ้าโมโหก็คือปรี๊ดแตกตอนนั้นแล้วก็ถ้าได้ระบายออกมาได้ด่าได้เคลียอะไรอย่างเงี้ยก็จบมันก็จะจบไปเป็นเรื่องๆไปแล้วก็จะไม่มีแบบเก็บมาใส่ใจเก็บมาแบบคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้จะเป็นแบบว่าจบแล้วจบเลยถ้าหายโกรธก็คือหายโกรธเลยจะไม่มีแบบว่าพอมาทะเลาะกันอีกแล้วเอาเรื่องเก่าๆมาพูดคนนี้จะไม่เป็นแบบนั้นอันนี้ลักษณะทั่วไปนะคะลักษณะคร่าวๆของคนคนนี้ธาตุลมธาตุน้ำก็ยังยืนยันว่าเป็นธาตุลมธาตุน้ำอยู่เหมือนเดิมเขาจะเอาข่าวดีเรื่องอะไรมาให้คุณนะคะขอดูสิโอเคน่าจะเป็นแฟนเก่าหรือคนรักเก่าหรือความสัมพันธ์เก่าของคุณไหมเนี่ยคืออาจจะเคยเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่าหรืออะไรเก่าๆที่เป็นความสัมพันธ์เก่าๆของคุณน่ะแล้วมันเคยจบกันไปแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่นะคะน่าจะเป็นคนที่คุณยังแคร์อยู่ยังต้องการอยู่อ่ะเพราะว่าการกลับมาของเขาอ่ะมันเหมือนกับมันทำให้คุณรู้สึกดีมันทำให้คุณแฮปปี้มันทำให้คุณมันมีความยินดีมากกว่าความรู้สึกแบบโกรธเคืองอ่ะถ้าเขาอ่ะเคยไปเลือกคนอื่นหรือคบหากับคนอื่นช่วงที่หายไปหรือช่วงที่เลิกลากับคุณอ่ะเขาจะบอกคุณเลยแล้วว่าตอนเนี้ยเขาโสดเขาไม่มีใครเขาเลิกกับคนนั้นแล้วอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าพลังงานมันดูแบบดูเป็นคนโสดอ่ะนั่นหมายความว่าถ้าก่อนหน้าเนี้ยเขาไปคบกับใครมาหรือแบบมีความสัมพันธ์อะไรกับใครก็คือเขาจบแล้วกับคนเหล่านั้นแล้วเขาต้องการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าแบบก่อนหน้านี้มีคนมากมายมารุมล้อมมายุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คุยกับคนนู้นคนนี้ไปทั่วก็คือเขาจะบอกว่าเขาจบแล้วนะเขาแบบไม่คุยกับใครแล้วแล้วเขาต้องการที่จะจริงจังเนี่ย1เหรียญมันคือความแบบต้องการจะเริ่มต้นแบบจริงจังอะค่ะไม่ได้อยากคุยเล่นๆแบบทั่วๆไปอีกแล้วแล้วคนที่เขาต้องการจะจริงจังด้วยก็คือคุณแล้วจากนี้นะก็คือการกลับมาของเขาอ่ะเขาจะเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายทุ่มเทเป็นฝ่ายทำนู่นทำนี่ให้กับคุณแล้วก็จะชัดเจนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาจริงใจจริงจังแล้วก็เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยฟังดูดีนะคือแบบมาแบบเต็มร้อยอ่ะดูมาแบบพร้อมเต็มที่พร้อมที่จะจริงจังเต็มที่แล้วก็ชัดเจนมากๆด้วยแล้วคำพูดของเขาคือคำไหนคำนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขามาพูดอะไรกับคุณเนี่ยคุณสามารถสังเกตได้นะจริงๆแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกได้เองแหละว่าคำพูดของเขาอ่ะมันจริงหรือไม่จริงนะคะแต่แนะนำว่าถ้าได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยคุยกันต่อหน้าเจอกันแบบเป็นตัวเป็นตนเห็นหน้ากันเจอหน้ากันจะดีกว่าการพูดคุยแบบผ่านแชทหรือว่าโทรคุยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเราอยากให้คุณเห็นแววตาอยากให้เห็นท่าทางการแสดงออกตอนที่เขาพูดอ่ะให้คุณเห็นว่าเขาจริงจังแค่ไหนเพราะครั้งเนี้ยเราดูว่าเขาดูจริงจังอ่ะเขาดูแบบมาแบบบริสุทธิ์ใจอ่ะค่ะไม่ได้คิดจะมาหลอกไม่ได้คิดจะมาแบบ
หวังผลประโยชน์อะไรจากคุณเลยอะแต่ตั้งใจจะมาให้จะมามอบให้ที่จะมอบให้เพราะว่าเขาก็หวังแหละหวังว่าเขาจะได้รับความรักจากคุณหรือว่าจะทำให้คุณกลับมาไว้ใจเชื่อใจกลับมารักเขาได้อีกอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ